โอเคครับพวกผมพึ่งแหวนสายดันวันนี้เรามาเดินงานเดินกินถิ่นนาเกลือไม่รู้ว่าในกล้องจะได้ยินหรือเปล่านะเพราะว่าลืมเอาอะแดปเตอร์ไมค์มาเขาใช่แต่เราก็บอกแล้วเฮ้ยต้องขอค่าโฆษณาด้วยเนี่ยขอค่าโฆษณาหน่อยดูของกินยาวๆไปอะไรวะนะอุ้ยน่ากินจะไม่ได้พูดอะไรมากมายนะดูภาพบรรยากาศเอาโอเคครับงานนี้ก็มีพี่ลำไยไห่ทองคำมาด้วยนะครับผมอยู่ข้างหลังอยู่ข้างหลังนะเห็นไหมนี่เด็กๆเตรียมตัวขึ้นเวทีกันแล้วครับผมเยอะมากนะน่ารักทั้งนั้นนะครับผมสวยมากเลยเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูนะครับตอนขึ้นเวทีนะจะอยู่ถึงลำไยไห่ทองคำขึ้นหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับผมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับผมกด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมวงงานสายดานอันนี้เป็น EP พิเศษนะครับผมโอเคครับผมแล้วเรามาเจอกันก่อนขึ้นเวทีเดี๋ยวนะแอร์คะพูดดังๆค่ะเป็นไงบ้างคะดีใจไหมดีใจค่ะแล้วชอบไหมคะชอบค่ะอ๋อวันนี้หนูมาทำอะไรมาเต้นค่ะเต้นเหรอใช่ไหมใช่ค่ะเต้นรอพี่ลำไยใช่ไหมโอเคบ๊ายบายก่อนเลยซื้ออะไรไม่ได้นะทุกอย่างเกินแล้วมีเงินสดอยู่อ๋อเหรอเหรอมีตัวนึงแจกอีกมีอีกชิ้นนึงก่อนจะไปชมความสามารถของน้องๆกันนะคะงานรอแล้วเอามาThank you.
อีสานสืบตำนานโป่งลางบ้านเราเราล้องยี่เลี่ยงเรื่องราวเก่าๆวันนี้เฮาสิทำการแสดงสำหรับจับนางนะครับส่วนขอเสียงปรบมือให้กับน้องๆ อนุบาลหน่อยครับการแสดงต่อไปนะครับเป็นการแสดงของเด็กเล็กอนุบาลต่อไปนะครับชื่อการแสดงว่าอีสานลำพูนขอเสียงปรบมือให้เด็กอนุบาลหน่อยครับวันนี้เวทีเราแน่นไปเลยนะคะลูกๆเยอะมากเดี๋ยวจัดตำแหน่งเอาให้เห็นกันทุกคนนะคุณพ่อคุณแม่ก็เป็นกันแล้วสีสันแล้วก็ปูนะโอ้โหแสบตาเนี่ยอันนี้การแสดงในระดับอนุบาลนะคะสำหรับชุดนี้นะคะไม่มีใครเด่นกว่าใครเลยเพราะว่าสีแต่ละคนนี่สู้กันมากนะคะแต่ละชุดนะครับเดี๋ยวต้องเวทีนะคะเพื่อให้เห็นทุกๆคนเท่าๆกันเพราะกล้องเยอะมากนะหน้าเวทีค่ะแบ๊ะYeah.
ของน้องๆในระดับอนุบาลนะคะเปิดเวทีมาด้วยสีสันสดใสขนาดนี้น่ารักขนาดนี้นะเดี๋ยวเราไปชมกาแฟในช่วงต่อไปดีกว่าวันนี้โอ้มา A few moments later เดินแล้วเดินแล้วหันหลังเร็วเดินถ่ายรูปรวมก่อนหันหลังเร็วเดินก็จบไปแล้วนะครับเดินกินถิ่นนาเกลือนะครับอาจจะไม่ได้ดูพี่ลำไยนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยครับผมวันนี้ขอบคุณค่ะเป็นกำลังใจให้บูงไงสายดันด้วยครับนี่เป็น EP พิเศษนะครับผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยครับผมอย่าลืมซื้อพี่กระทู้นะได้แล้วเดี๋ยววันจันทร์นะจ๊ะซักชุดให้เรียบร้อยนะคะอย่าให้เสียนะเอามาคืนครูประจำชั้นตัวเองนะคะชุดละ 1,000 นะเดี๋ยวจะเก็บภาพบรรยากาศให้ดูนะครับผมขอบคุณที่รับชมกันจนจบนะครับผมฝากกดติดตามด้วยนะครับผมบ๊ายบาย